ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะห้ามพลาดเลยร้านนี้นะคะเป็นเจ้าอร่อยเด็ดแล้วก็ขายมานานแล้วกว่า50ปีเลยนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะคุณป๊อกธนาทิศค่ะเจ้าของร้านเนี่ยปรุงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตามสูตรของคุณพ่อนะคะใช้เทคนิคการคั่วจนมีกลิ่นหอมของกระทะรสชาติเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยเสิร์ฟมาเป็นแพรแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยแล้วก็คุณป๊อกเนี่ยได้บอกว่าพ่อเนี่ยเริ่มต้นเปิดร้านเมื่อ51ปีก่อนเดิมแต่เดิมเลยขายอยู่รองเมืองซอย5แถวปทุมวันเมื่อหมดสัญญาเช่าเนี่ยจึงย้ายมาขายที่บ้านย่านเพชรเกษมแล้วก็ใช้โซเชียลเนี่ยโปรโมทร้านจนลูกค้าใหม่รู้จักแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ยก็กลับมาอุดหนุนกันอีกนะคะสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นแพที่สืบทอดมาจากคุณพ่อทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะมาจากคุณพ่อเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาให้ทำเป็นแพเพื่อให้ดูน่าทานแล้วการที่ทำเป็นแพได้คือผมต้องใช้ไข่เบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์เป็นไข่ใช่ไข่ไซส์พิเศษเพราะไข่พอมันใหญ่ปุ๊บมันลงไปมันจะทั่วทั่วทั้งจานชอบฟาร์มกระทะเหล็กของเขาอะชอบฟาร์มเนี่ยชอบฟาร์มพอเริ่มมีอายุก็จะเป็นอย่างเงี้ยชอบฟาร์มรักอะไรอย่างเงี้ยความรักชอบฟาร์มเป็นกระทะเหล็กของเขาอะเพราะว่ามันผัดแล้วมันหอมจริงๆนะไปคั่วกับเส้นอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยคุณถ้าอยากชิมเนี่ยนะครับแวะไปได้เลยร้านอยู่ซอยเพชรเกษม73/2นะฮะถนนเพชรเกษมเขตหนองแขมกรุงเทพติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะเขาเล่น Facebook แล้วนะคุณรู้หรือยังก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่รองเมืองซอยเพชรเกษม 73/2 นะครับค่ะลองไปทานกันดูเนี่ยแป้งชอบจังเลยเนี่ยแบบนี้เห็นป่ะมันจะได้ความหอมไงมันต้องเป็นกระทะแบบนี้เนาะกระทะเหล็กอย่างนี้เนาะที่ผัดไปอ่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วเอาละอีกหนึ่งเจ้าที่หมายปองเออนะน้องแป้งจ๋าหนูเคยกินจาวตาลไหมจาวตาลเคยนะเคยไหมเคยใช่ไหมแต่กินสดๆใช่ไหมใช่ใช่ก็พ่อเนี่ยให้หนูกินใช่ไหมล่ะใช่แต่ตอนนี้นะฮะเขานำจาวตาลมาทำอีกหนึ่งเมนูเขานำจาวตาลมาทอดกรอบคุณอุ๊ยอร่อยด้วยแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนี่เป็นแบบนี้เออคุณขวัญใจนะฮะคุณทวีนำจาวตาลเนี่ยนะมาเชื่อมแล้วก็ชุบแป้งทอดนะครับตามสูตรพื้นบ้านขายชิ้นละ5บาทจะ5บาทมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเท่านั้นเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยก็คือเอามาเชื่อมก่อนเลยเชื่อมจาวตาลไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวคุณนะแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็น้ำกะทินะนำจาวตาลเชื่อมมาชุบแป้งแล้วทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับนอกจากกินเป็นของเล่นแสนอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังนิยมซื้อเป็นของฝากแล้วก็สั่งไปทำบุญกันด้วยเออแต่มีกลิ่นไม่เกลือนะเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจอจาวตาลทอดแบบนี้นะครับคุณขวัญใจแกบอกว่าอย่างนี้เปิดร้านกะเพราถาดจ้ะขายทั้งกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะเมื่อถึงหน้าลูกตาลอย่างเงี้ยก็รับซื้อมาทำจาวตาลทอดขายมีเท่าไหร่ขายหมดจริงๆลูกค้าให้การตอบรับดีๆนะครับตอนนี้ถ้าอยากชิมนะแวะไปได้เลยครับร้านอยู่ที่บ้านใหม่หมู่1ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเปิดตั้งแต่ตี5ไปเรื่อยๆเลยนะครับค่ะหรือสั่งจองได้ทาง Facebook ใช่เขาเล่น Facebook อีกแหละคุณขวัญใจมี Facebook นะรู้ยัง ร้านขวัญใจกะเพราถาดนะจ๊ะอ๋อชื่อ Facebook เขาอุ๊ยถ้าจะไปให้ได้อรรถรสนะฮะไป300ยอดเนี่ยค่ะเราเดินทางเท้ากันไปเราจะเดินกันไปเรื่อยๆได้หรอผ่านเขาลูกที่1ไปจนถึง300ยอดนะฮะแล้วเราจะกินอย่างอร่อยเลยเพราะว่าเราจะเหนื่อยแล้วเราจะหิวมากเออเป็นเคล็ดลับความที่เราแบบต้องกินอ่ะไม่ต้องนะครับจาวตาลทอดค่ะอร่อยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง